างสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและนายปิฎกสุขสวัสดิ์คู่สมรสเข้าเฝ้าถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระมหาวีระวงศ์โดยสมเด็จพระสังฆราชนะคะได้มอบพระพุทธวรายุวัฒน์พระศาสดาฉลองพระชนมายุครบ8รอบ26มิถุนายน2566และมอบหนังสือประมวลพระโอวาทพระคติธรรมและพระสัมโมทนียกถาสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเป็นหนังสือที่ระลึกฉลองพระชนมายุครบ8รอบให้กับนายกรัฐมนตรีถือเป็นธรรมเนียมและบัตรประเพณีปฏิบัติของนายกรัฐมนตรีหลังได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อปฏิบัติงานเป็นวันแรกโดยในเวลา 14:00 น.นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในการประชุมเตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มและจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการอำนวยการและบริหารสถานการณ์ที่ตึกพักดีบดินทร์